แผนการอันแยบยลของโรบินฮูดนะครับคือมีการกะจะปั้นให้ดอจคอยเนี่ยถึง1ดอลลาร์อย่างรวดเร็วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอะไรกันแน่ที่มาคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้ทางโรบินฮูดก็มีข่าวดีสำหรับชุมชนของเหรียญมีมอย่างดอจคอยนั่นเองโรบินฮูดนะครับได้ทำการครอบครองดอจคอยทั้งหมด 30.94% ของอุปทานทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้ของดอจนะครับตอนนี้ดอจคอยมีหลักอยู่ประมาณแสนล้านเหรียญ นะครับทั้งหมดที่เป็นอุปทานทั้งหมดฉะนั้นดอจคอยนะครับตอนนี้โรบินฮูดครอบครองทั้งหมดนะครับประมาณ 41,051 ดอจนะครับ51ล้านดอจนะแล้วจำนวนเงินประมาณ 3,654 ล้านดอจล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นการในอัปเดตของ Twitter ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับ Robinhood ได้เปิดแพลตฟอร์มขายหุ้นกระเป๋าเงิน Robinhood 3อนุญาตให้คนที่ถือคริปโตต่างๆนะครับพร้อมรับผลตอบแทนคือพอเวลาเทรดเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้ Robinhood นะครับได้เปิดเขาเรียกว่าระบบนิเวศบล็อกเชนขนาดใหญ่นะครับและอนุญาตให้บริการบนแพลตฟอร์มของ Ethereum หรือรองรับ NFT ด้วยนะครับฉะนั้นกระเป๋าของ Robinhood นะครับยังจำกัดนะครับในเหรียญบางนามสกุลเท่านั้นไม่ว่าจะ Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin SV Dogecoin Ethereum Ethereum Classic Litecoin นะครับแล้วก็ NFT ของ Robinhood มีการเชื่อมระหว่าง Coinbase กับ MetaMask นะครับเพื่อจะทำการชำระเงินในโลกของออนไลน์นะครับคือเว็บ 3.0 นั่นเองฉะนั้นโรบินฮูดตอนนี้นะครับพยายามที่จะขยายฐานกำลังของตัวเองเต็มที่เพราะว่าปีที่แล้วนะครับขาดทุนถึง 70% เอาล่ะข้อมูลนะครับเราได้เห็นตามนี้แล้วนะครับมันจะเกิดอะไรนะครับกับสิ่งนี้นั่นเองคือใครที่ถือกุญแจคริปโตของตนเองอยู่นะครับในโรบินฮูดที่เป็นกระเป๋าเงินของโรบินฮูด3เนี่ยใช้บริการอันนี้อยู่นะครับก็จะได้รับค่าธรรมเนียมฟรีนะครับอันนี้จะเป็นกุญแจที่จะทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยระเบิดด้วยนะครับโดยเฉพาะ Bitcoin Bitcoin Cash Bitcoin SV นะครับ Ethereum Ethereum Cash แต่เราก็ Litecoin นะครับส่วนใหญ่นะครับกุญแจที่สำคัญคือ Bitcoin กับ Dogecoin มากกว่านะครับ Dogecoin เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเหรียญมีมนะครับตอนนี้โรบินฮูดเตรียมแล้วนะครับที่จะปั่นเหรียญดอจคอยขึ้นข่าวนี้นะครับในเรื่องของโรบินฮูดมันประจวบเหมาะกับเรื่องของอะไรคืออีลอนมัสก์นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของบิตคอยเนี่ยในตลาดคริปโตยังไม่ดีและรวมถึง Twitter เนี่ยมีการตรวจสอบจากรัฐบาลด้วยนะครับสหรัฐคือรัฐบาลทางสหรัฐเขาพยายามตรวจสอบ Twitter เนื่องจากว่า Twitter เนี่ยนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยจะเข้าเป็นเจ้าของ Twitterและผมเชื่อนะรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกำลังจะเบรกอีลอนมัสก์ตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนไม่ให้ปั่นไอ้ Twitter กับ Dogecoin เร็วเกินไปนะครับดังนั้นเวลาต้องพอดีอีลอนมัสก์ก็เลยพยายามที่จะยื้อนะครับคือจะจบดีลกับ Twitter ไม่ได้นะครับเพราะปัญหาก็คือว่า Twitter นะครับเขาจบดีลไม่ได้นะครับไม่งั้นน่ะหุ้น Twitter พังเลยนะครับถ้าอีลอนมัสก์แบบถอดความเป็นเจ้าของออกไปอ่ะนะครับไม่ซื้อหุ้น 100% นะครับดังนั้นตอนนี้เป็นละครที่ยื้อกันอยู่นะครับในการที่ให้ CEO เนี่ยออกมายอมรับนะครับกับทางก.ล.ต.ว่าเฮ้ยตกลงแล้วข้อมูลอ่ะที่คุณปิดบังนะครับว่าไอ้บัญชีปลอมอ่ะใน Twitter หรือสแกมสแปมอะไรพวกนี้คุณมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งทางอีลอนมัสก์เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าประมาณ 30% 40% ผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ว่าทาง Twitter เนี่ย CEO เขาแจ้งว่าประมาณแค่ 5% เท่านั้นหรือมากกว่านั้น4เท่านะครับแต่ผลปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นหลักฐานให้ก.ล.ต.แสดงว่าอีลอนมัสก์เนี่ยพยายามยื้อเกมเอาไว้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะการยอมรับอ่ะในโลกของธุรกิจเนี่ยเขายอมรับแล้วนะครับว่าเขาต้องได้เป็นเจ้าของแ
แต่ปัญหาก็คือว่าเนี่ยแหละมันยังไม่ถึงเวลาถ้าทำเร็วเกินไปนะครับไอ้หุ้นเทคต่างๆรวมถึงคริปโตมันจะไม่ขึ้นมาพร้อมกันนะครับหรือว่าในเวลาที่เหมาะสมเอาแหละเวลานี้อาจจะใกล้เวลาที่เหมาะสมก็ได้นะครับเนื่องจากผมดูเรื่องของไซเคิลนะครับของบิตคอยน์ในปี2018ก็จะคล้ายๆกับปี2022นี้เลยนะครับในช่วงที่ราคาบิตคอยน์มีการร่วงสุดและมีการขึ้นสูงสุดนะครับของรอบของราคามันเอาแหละนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับภาพรวมของตลาดคริปโตรวมถึงดอจคอยน์เนี่ยอาจจะถึง1ดอลลาร์ในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากว่ามีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่สนับสนุนราคาของ Dogecoin นั่นเองท่านผู้ชมคิดว่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่ม Dogecoin ด้วยทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับเราก็มีการบริการเกี่ยวกับเครื่องขุด MC Miner Service ใครอยากซื้อขายแล้วก็ฝากขุดเช่าเครื่องขุดมีการบริการที่ครบเครื่องคุณสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็เน้นย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าDogecoin จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องCoin to the Moonสำหรับวันนี้